อันนี้ด้านข้างหรือด้านหลังนะครับของผาซ่อนแก้วมุมนี้จะไม่ค่อยได้เห็นนะที่ใครมาถ่ายภาพนะท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวต่างๆจะถ่ายด้านหน้าทั้งหมดนี้เป็นมุมข้างนะครับเป็นมุมที่หาถ่ายยากเป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะฮะเหมือนท่านนั่งแสดงธรรมอยู่บรรยากาศนี้อยู่ที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ผมก็จะมีบรรยากาศโดยรอบนะฮะให้ผู้ชมได้ชมนะฮะอันนั้นก็จะเป็นที่บริเวณเขาค้อแล้วก็นี่คือผาซ่อนแก้วนะอาคารกุฏิสงฆ์นะครับแต่ละกุฏฮะก็ทำแบบย้อนยุคสักนิดหนึ่งนะครับให้มันเข้ากับบรรยากาศของพื้นที่ให้เข้ากับบรรยากาศของต้นไม้นะครับให้แตกต่างกับรีสอร์ทไปนะครับถ้าไปทำแบบรีสอร์ทก็จะเหมือนรีสอร์ททั่วๆไปที่มองเห็นในเรียงรายในเขตเขาค้อนะครับเขาค้อตอนนี้อากาศเย็นมากนะฮะอันนู้นฮะไกลสุดนู้นเลยก็จะเห็นริบมากังหันลมนะครับที่มีลมพัดอยู่นะฮะพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดผาซ่อนแก้วบรรยากาศที่น่าเก็บไว้นะครับหลายคนหลายท่านที่ไม่เคยมาก็เรียนเชิญนะครับถ้ามาตรงวันเสาร์ที่จะมีการใส่บาตรหรือตักบาตรนะครับท่านผู้ชมที่มาแล้วก็จะได้ร่วมทำบุญใส่บาตรด้วยตักบาตรด้วยนะข้าวอาหารแห้งต่างๆนะครับหรือท่านผู้ชมจะติดเอามาในรถนะไปซื้อตามห้างหรือตามอะไรก็ได้นะครับใส่รถมาแล้วก็เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับขอย้ำนะประมาณ7 โมงนะครับ7 โมงเป็นต้นไปนะครับหลวงพ่อก็จะรอรับบาตรที่หน้าพระพุทธเจ้า5 พระองค์นะครับท่านผู้ชมก็จะมาร่วมบุญการกุศลหรือร่วมใส่บาตรทำบุญได้นะครับอันนี้เป็นภาพด้านหลังนะผมเอามาฝากให้ผู้ชมได้ชมแล้วก็เป็นบรรยากาศสบายๆนะครับที่ผาซ่อนแก้วนะครับตรงนี้ก็เป็นอาคารทั่วไปนะที่ผมยืนอยู่นี่นะก็จะเป็นอาคารแบบนี้ก็จะมีวิวนะฮะเขาก็จะมาถ่ายรูปแบ๊วกันนะครับมาวัดนะฮะมันก็ดีอย่างหนึ่งนะเรามาทำบุญฮะเราก็ทำให้ครบเลยจะเป็นนะการใส่บาตรการไหว้พระการฟังธรรมการแต่ละอย่างเนี่ยถือว่าครบถือว่าโอเคนะครับบางคนมาบอกว่ามาผาซ่อนแก้วเนี่ยฮิตสุดเลยนะฮะเช็คอินถ่ายรูปว่ากูมาถึงแล้วเนี่ยผู้สายชาวบ้านนะกูมาถึงแล้วแค่นั้นนะไม่ได้มาบอกว่ามาวัดแต่ไม่ได้มาทำบุญหรอฮะมาถ่ายรูปเอาไปอวดไปอ้างกันอย่างนั้นฮะจะไม่ได้บุญนะครับจะไม่ได้บุญแล้วขอบอกนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของส่วนตัวของท่านท่านจะทำอะไรก็เรื่องของท่านนะฮะแต่เราก็บอกให้ท่านได้รับรู้แค่นั้นเองนะครับเนี่ยถ่ายรูปทำไมหน้าตาดีมั้งอ๋อมันของธรรมดาครับพี่นะพี่เขาคนหน้าตาดีนะคนมาทำบุญจะหน้าตาดีอย่างนี้แหละครับถ้าไม่หน้าตาดีจะมาที่วัดเขาจะไม่ต้อนรับนะฮะถ้ามีอะไรก็จะผวาไปหมดฮะกลางคืนก็ผวาลูกศิษย์วัดนะทั้งสองคนเลย